that you can wear ถ้าเราพูดสั้นๆก็พูดว่า clothes you wear คือเป็นตู้เล็กๆเสียงใหม่ก็ใส่เสื้อนี่คือหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆหรือหลักสูตรเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษมากนักซึ่งจะเริ่มต้นด้วยบทสนทนาแบบง่ายๆในชีวิตประจำวันโดยเน้นคำศัพท์และประโยคในการทำงานจริงๆให้กับผู้เรียนหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระยะสั้น30ชั่วโมงใน5วันที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7อุบลราชธานีจัดขึ้นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในด้านภาษาอังกฤษยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอาชีพต่างๆซึ่งครั้งนี้เน้นกลุ่มเป้าหมายมาที่ผู้ที่ประกอบอาชีพหมอนวดแผนโบราณซึ่งอาจจะต้องพบและให้บริการชาวต่างชาติด้วยสำหรับวิธีการเรียนการสอนผู้เรียนจะใช้เวลาว่างจากการทำงานมานั่งเรียนในบริเวณใกล้ๆกับสถานที่ที่ตัวเองทำงานและจะมีอาจารย์พร้อมผู้ช่วยแจกเอกสารที่มีบทสนทนาสั้นๆมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพให้อ่านท่องจำที่สำคัญคือการฝึกการพูดและการแสดงออกรวมทั้งการทำงานกลุ่มด้วยเน้นการพูดโต้ตอบและความสนุกสนานเพื่อให้รู้สึกว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากเป็นแค่ทักษะหนึ่งในการเรียนรู้ที่ต้องมีการฝึกฝนและกล้าที่จะเผชิญหรือแสดงออกที่จะช่วยได้ก็คือเป็นภาษาอังกฤษคำต่อคำที่พนักงานที่พื้นฐานการศึกษาที่ต่างกันจะเอาไปใช้นะครับในการให้บริการลูกค้าครับโดยใช้ศัพท์ง่ายๆครับครับเพื่อให้การต้อนรับลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของอาเซียนและก็กลุ่มของชาวต่างชาติที่จะมาใช้บริการที่นี่ครับครับกระบวนการสอนภาษาอังกฤษแก่คนที่ไม่ค่อยมั่นใจว่าตัวเองพูดภาษาอังกฤษได้หรือไม่ได้เลยเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากอะไรก่อนครับสิ่งแรกก็คือเริ่มจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเขานะครับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเขาแล้วก็เขาใช้ประโยชน์ได้จริงครับตรงนั้นจะเป็นจุดที่จะเริ่มให้เขาสนใจแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ได้จริงครับครับคิดว่า5วันเนี่ยจะเพียงพอไหมฮะเรื่องเพียงพอคงไม่นะครับแต่คิดว่าเขาจะเอาไปใช้เป็นประสบการณ์สักระยะหนึ่งนะครับซึ่งทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งให้ผมมาเป็นวิทยากรผมเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยให้ผมมาช่วยเนี่ยเพื่อที่จะเริ่มก่อนแล้วก็เราจะไปต่อยอดอีกครั้งหนึ่งนะฮะในโอกาสต่อไปครับครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาอังกฤษหลายคนบอกว่าการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลนั้นควรจะเริ่มด้วยทักษะการฟังเช่นเดียวกันกับเด็กทารกซึ่งจะฟังเสียงของพ่อแม่และคนรอบข้างจนชินกับสำเนียงและภาษาแล้วนำมาแปลความหมายและรู้ว่าเมื่อพูดประโยคนี้จะหมายถึงอะไรจากนั้นก็กล้าที่จะพูดออกไปด้วยประโยคและคำศัพท์ที่คิดว่าใช่ขณะเดียวกันก็ต้องศึกษาเรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆเพิ่มเติมไปเรื่อยๆด้วยนั่นคือทักษะการพูดและการกล้าแสดงออกซึ่งโอกาสต่อไปถ้าอยากให้สามารถจดจำและเข้าสู่การใช้หลักไวยากรณ์ที่ถูกต้องก็ต้องเพิ่มทักษะการเขียนและการอ่านเข้าไปด้วยเช็คให้ได้โอเคดีครับchange your phone please change good afternoon mister หมายถึงว่าสวัสดีตอนบ่ายค่ะคุณผู้ชาย good afternoon mister welcome sir ยินดีต้อนรับคุณผู้ชายดีมากครับกรุณาเปลี่ยนเสื้อผ้า please change your clothes please change your clothes สุดท้ายครับมี3อย่างนะกรุณาล้างมือขาและเท้า Please wash your hands, legs, and feet. Very good. Feet นะครับ Please. ถ้า fish แปลว่าปลาตกลงจะให้ล้างเท้าหรือล้างปลา อย่างเช่นกลุ่มอาชีพกลุ่มนี้ที่พวกเขากำลังเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษแม้จะผิดบ้างถูกบ้างในตอนแรกแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ลองเรียนรู้และฝึกฝนอะไรเลยในขณะที่ทุกคนก็ต้องเริ่มต้นด้วยการขึ้นบันไดขั้นแรกเพื่อที่จะไปสู่บันไดขั้นสุดท้ายเช่นเดียวกันผ่านุมชิมาโทรทัศน์ NBT รายงาน Legs and feet. Okay. Okay. Very good.